This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีค่ะบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววิทยุไทย PBS วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนำเสนอให้คุณได้ฟังนะคะที่ www.thaipbsradio.com ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินรับดูแลคุณอยู่ที่นี่วันนี้เป็นตอนที่21แล้วกับเรื่องราวความอาฆาตแค้นการจองล้างจองผลาญของหลวงนฤบาลต่อครอบครัวของนายปั้นนายเปรื้องซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่หลวงนฤบาลก็ยังไม่ยอมเลิกรานะคะเป้าหมายตอนนี้ก็คือสองคนพี่น้องปริญญาปัทมาแล้วก็แถมวิสูตรเข้ามาด้วยอีกคนในฐานะที่เตือนแล้วไม่ยอมเชื่อแล้วก็ยังคงยืนยันที่จะช่วยเหลือสองคนพี่น้องในการปรับปรุงโรงแรมต่อไปความเดิมตอนที่แล้วนะคะปริญญาวิสูตรตามไปพบปัทมาที่กำลังร่อร่ายอยู่กลางทะเลแล้วก็สามารถช่วยชีวิตได้สำเร็จจากนั้นวิญญาณของหลวงนฤบาลก็พยายามที่จะหลอกคนงานให้ขวัญเสียจะได้ลาออกไม่มีใครอยู่ช่วยวิสูตรก่อสร้างแต่วิสูตรก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปได้ดีทุกครั้งและแล้วก็มีคนงานคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องกับวิสูตรถูกรัดคอตายทำให้วิสูตรตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็โชคดีที่มีปริญญากับปัทมาเป็นพยานยืนยันว่าวิสูตรเนี่ยอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาวิสูตรได้รับการประกันตัวชั่วคราวทางด้านปัทมาได้รับจดหมายลึกลับให้ไปรับพระพุทธรูปเชียงแสนองค์ที่ทุกคนกำลังต้องการมีข้อแม้ว่าให้ไปรับเพียงลำพังที่ด้านหลังวัดสุรศักดิ์ปัทมาตัดสินใจไปตามนัดในจดหมายโดยไม่บอกใครจดหมายนี้ส่งมาจากไหนคุณผู้ฟังลองเดาตามรูปการดูสิคะจะเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรืออย่างไรปัทมาจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะด้วยความระทึกตื่นเต้นกับตอนที่21ของโรงแรมผีออัฏฐจินดาเชิญฟังค่ะเมื่อปัทมาขับรถเข้ามาในบริเวณวัดสุรศักดิ์ขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกาเศษคือเริ่มจะโพรเพลแล้วเธอหยุดรถใต้ต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขามืดครึ้มวัดแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ 3-4 กิโลเมตรเป็นสถานที่ซึ่งค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดแล้วก็วังเวงปัทมาเหลียวไปรอบๆตัวด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นเลยนอกจากนกเอี้ยงโครง 2-3 ตัวที่โผล่มาจับกิ่งโพส่งเสียงร้องตามประสาของมันยิ่งเพิ่มความวังเวงให้กับสถานที่แห่งนั้นมากยิ่งขึ้นในขณะนั้นเองที่กำลังยืนเหลียวหน้าเหลียวหลังก็มีเสียงเรียกมาจากเบื้องหลังคุณปัทมาหญิงสาวหันไปตามเสียงนั้นพร้อมเอามือกุมปืนไว้ในท่าเตรียมพร้อมแล้วก็เห็นว่าเจ้าของเสียงเป็นชายค่อนข้างชรารูปร่างสันทัดผมบนศีรษะขาวเหมือนปุยฝ้ายแกยืนยิ้มอยู่กับที่เมื่อเห็นปัทมาแสดงความตกใจไม่ต้องกลัวผมไม่ทำอันตรายคุณผมนี่แหละที่จดหมายให้คุณมาเอาพระพุทธรูปฮ่าตกใจนะคะลุงคะไม่นึกว่าจะถูกเรียกโดยไม่รู้ตัวแบบนี้คุณเอาเงินมาหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะไหนล่ะคะพระก็เรียบร้อยเหมือนกันเก็บเอาไว้ในถ้ำโน่นอยู่ในถ้ำซึ่งห่างไปจากที่นี่ประมาณ300เมตรโอ้โหทำไมต้องเอาไปเก็บไว้ในถ้ำด้วยล่ะคะคุณลุงแกหัวเราะอย่างใจดีแม่หลานสาวของดีแบบนั้นเจ
จะเอามาไว้กับตัวยังไงได้ลุงก็แก่แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีใครเอามีดเอาปืนมาจี้ลุงจะไปสู้รบปรบมือยังไงไหวก็ต้องเอาแอบซ่อนไว้ในถ้ำเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ไกลนักหรอกแม่หลานสาวจะไปกันหรือยังล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะลุงลุงมีพระพุทธรูปองค์นั้นแน่นะคะทำให้ถึงคิดว่าจะไม่แน่ไม่เชื่อใจลุงหรอเชื่อนะเชื่อค่ะเพราะถ้าไม่เชื่อฉันก็คงไม่มาแต่ยังสงสัยอยู่ว่าตอนที่พบกับปลัดอ่อนที่อยุธยาปลัดอ่อนบอกว่าพระอยู่ที่นายบุญชอบพ่อค้าไม้ที่นครสวรรค์ใช่ค่ะทำไมลุงรู้ล่ะคะทำไมลุงจะไม่รู้ก็ลุงนี่แหละเป็นคนของนายบุญชอบคือว่าคุณบุญชอบได้รับหนังสือจากปลัดอ่อนว่าคุณเดือดร้อนอยากจะได้พระคืนเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของคุณพ่อคุณบุญชอบแกเป็นคนใจคอนักเลงเมื่อเห็นว่าคุณอยากได้แกก็รีบจัดการให้ลุงเอามาคืนให้แล้วก็ขอราคาเท่าราคาเดิมที่ปลัดอ่อนซื้อไปจากเจ้าของเก่าเท่านั้นงั้นนายบุญชอบเขาก็ขาดทุนสิคะลุงก็ใช่แต่คนอย่างนายบุญชอบเงินแค่นี้ไม่ทำให้ขนหน้าแข้งแกร่วงรอกอย่าวิตกไปเลยแม่หลานสาวตามลุงมาเถอะนี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวจะค่ำเพียงเท่านี้ปัทมาก็สิ้นสงสัยแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาชายชราผู้นี้มาก่อนแต่คำพูดและเรื่องราวทำให้เธอรู้สึกว่าไว้ใจได้เธอเดินก้มหน้าก้มตาตามมาข้างหลังเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีแต่โขดหินระเกะระกะมานี่บอกใครให้รู้บ้างหรือเปล่าก็ลุงสั่งไม่ให้บอกฉันก็ไม่ได้บอกอ่านจดหมายลุงแล้วฉันก็ขับรถมานี่แหละตอนนั้นแม้ว่าจะยังไม่ค่ำหากพระอาทิตย์ก็ลับยอดไม้ไปแล้วทำให้สถานที่แห่งนี้เปรียวเปล่าแล้วก็วังเวงมันเงียบจนกระทั่งปัทมาต้องกำด้ามปืนเอาไว้ให้มั่นใจให้อุ่นใจรอบๆตัวมีแต่ต้นไม้มืดครึ้มไปทั่วหญ้าคาสูงท่วมหัวเป็นดงใหญ่ติดต่อกันไปจนถึงเชิงเขาที่มองเห็นปากถ้ำอยู่ข้างหน้าเดินเข้ามาเถอะแม่หลานสาวเดี๋ยวก็จะได้พระพุทธรูปคืนไปแล้วท่านจะได้อยู่คุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากอุปัทวเหตุและอันตรายทั้งหลายป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มาแผ่วพานมาสิคุณปัทมาตามลุงมาปัทมาสะดุ้งเมื่อได้ยินคำนี้รู้สึกว่าคุ้นๆเธอนึกถึงคำพูดคล้ายๆกันนี้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งที่ทำให้เธอต้องประสบอันตรายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดปัทมาพยายามเรียกความทรงจำซึ่งเพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมานี้และทันใดนั้นเธอก็ต้องตกใจลุงคะทำไมคุณลุงขาก็เพลกแบบนั้นล่ะ ลุงถูกสะเก็ดระเบิดเมื่อครั้งสงครามปัทมาจับด้ามปืนเอาไว้แน่นมองดูชายชราด้วยความตื่นเต้นตกใจเธอถอยหลังไป 2-3 ก้าวถ้างั้นลุงก็คือหลวงนฤบาลแกตอบแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นจนก้องไปทั่วบริเวณมารู้ตัวเมื่อสายเสียแล้วส่วนทางด้านปริญญากับวิสูตรเมื่อพบว่าปัทมาหายไปและไม่ปรากฏร่องรอยใดๆทิ้งเอาไว้เลยทั้งคู่ก็สงสัยว่าเธออาจจะหายไปด้วยสาเหตุที่เหมือนกับเมื่อครั้งก่อนๆและโชคดีที่นางวิงเป็นคนเข้ามาบอกว่าปัทมาหายไปหลังจากที่ได้อ่านจดหมายแล้วปริญญาก็สอบถามทันทีว่าเป็นจดหมายจากใครและใครเป็นคนเอามาให้นางวิงบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจดหมายจากใคร
เห็นวางอยู่บนโต๊ะรับแขกก็เอามาให้วิสูตรถามว่าปัทมาไปคนเดียวหรือไปกับใครนางวิงเองก็ไม่สามารถตอบได้จากนั้นทั้งคู่ก็สอบถามถึงจดหมายที่ทำให้ปัทมาออกไปคนเดียวปริญญากับวิสูตรพบจดหมายฉบับนั้นอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนของปัทมาเมื่ออ่านจบทั้งคู่ก็คว้าปืนได้คนละกระบอกแล้วก็ควบรถจี๊ปอีกคันหนึ่งมุ่งหน้าตรงไปยังวัดสุรศักดิ์ทันทีวัดนี้อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักจากบางละมุงขับย้อนขึ้นมาทางศรีราชาประมาณ20นาทีก็ถึงทางแยกเข้าวัดแต่ตอนนี้มืดเสียแล้วทั้งคู่ฝ่าเข้ามาถึงบริเวณวัดโดยไม่สู้สะดวกนักมองอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนวัดก็เงียบแล้วก็สงัดมากจอดรถเอาไว้ใต้ต้นมะขามใหญ่ห่างจากต้นโพที่ปัทมาลงจากรถมายืนครั้งแรกประมาณ2เส้นแต่ความมืดทำให้ทั้งคู่มองไม่เห็นรถจี๊ปของปัทมาปริญญากับวิสูตรจับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งคู่เอาไฟฉายฉายไปทุกคนทุกแห่งเพื่อตามหาร่องรอยของปัทมาไม่ว่าจะตะโกนเรียกหาปัทมาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงขานรับคุณปริญญาคุณคิดว่าจะเป็นความจริงตามข้อความในจดหมายนั่นหรือเปล่าไม่รู้สิอาจจะจริงก็ได้ถ้าหากเป็นความจริงก็คงจะมีแต่ลุงเทียมเท่านั้นแต่แกก็ไม่กล้ามาด้วยตนเองเพราะว่ากลัวผีอีตาหลวงบ้านั่นก็เลยจดหมายมาจะมาเองหรือจดหมายถ้าหากมันเป็นผีมันก็ต้องรู้วันยังค่ำถ้าหากเป็นลุงเทียมแล้วทำไมถึงไม่ลงชื่อวิสูตรตั้งข้อสังเกตก็บอกแล้วไงว่าลุงเทียมแกอาจจะกลัวถ้าลงชื่อผีก็รู้นะสิว่าเป็นใครแล้วก็ไม่เห็นหรอกหรือตอนที่เราไปอยุธยาด้วยกันพอรุ่งเช้ากลับเปิดไปซะฉิบเขียนจดหมายบอกไว้อีตานี่แกชอบจดหมายนักนี่เป็นข้อสันนิษฐานของปริญญาที่ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้ปริญญาออกเดินมุ่งหน้าไปทางหลังวัดในขณะที่วิสูตรก็ฉายไฟฉายไปทั่วบริเวณพบแต่พงยะคากองฟอนที่เขาเอาศพมาเผาที่ถูกทิ้งระเกะระกะคือมีเศษซากโลงศพทิ้งระเกะระกะอยู่ตามโคนต้นไม้มีค้างคาว 2-3 ตัวบินโฉบลงมาเล่นแสงไฟแล้วก็หายไปในความมืดในขณะที่กำลังยืนหันบรีหันขวางก็มีเสียงตะโกนมาจากเบื้องหลังว่าเฮ้ยหยุดไอ้สองคนนั่นจะมาขโมยอะไรวะวิสูตรฉุนกึกเมื่อถูกทักว่าเป็นขโมยกำลังจะตะโกนโต้ตอบไปให้สาสมแต่เมื่อพบว่าเจ้าของเสียงคือพระเสียงที่กำลังจะต่อไปก็อ่อนลงทันทีคือเปล่าครับหลวงพ่อผมไม่ใช่ขโมยผมมาตามคนตามคนอะไรกันวะกลางค่ำกลางคืนถามจริงๆเถอะมาตามคนหรือมาตามพระไอ้พวกนี้ขโมยไม่เลือกไม่ว่าของพระของเจ้าพระพุทธรูปก็ตัดเสียนเอาไปตามจะดีก็ขุดซะเป็นโพรงไปหมดบาปหนาไม่รู้จักนรกจะกินหัวไม่ได้ไอ้พวกนี้ต้องให้ชิมตะพดซะบ้างไม่งั้นเคยตัวขาดคำพระก็ขยับตะพดปรีเข้ามาจะเล่นงานตามด้วยพระลูกวัดอีกสององค์ซึ่งมีอาวุธครบมือปริญญาถอยกรูดไปตั้งหลักอยู่โคนต้นโพยกมือห้ามช้าก่อนครับหลวงพ่อช้าก่อนผมมาตามคนจริงๆครับไม่ได้มาขโมยขโจรอะไรหรอกกว่าจะสอบถามกันได้เรื่องได้ราวก็พูดกันไปหลายประโยคอยู่มาตามใครผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับน้องสาวผมเองผู้หญิงหรือจริงเมื่อตอนสัก5โมงเห็นมีมาคนหนึ่งมายืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่สักครู่ก็หายไปมารถจี๊ปด้วยใช่ไหมล่ะนั่นรถอยู่นั่นไงพระชี้ไปที่โคนต้นโพใหญ่วิสูตรเอ็นไฟฉายไปดูก็เห็นว่ามันยังคงสงบนิ่งอยู่ที่เดิมใช่ครับ
นี่แหละรถน้องสาวผมเองทั้งคู่ก็วิ่งไปที่รถค้นหาร่องรอยที่พอจะเข้าใจได้บ้างว่าเธอไปทางไหนต่อไปแต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรเลยหลวงพ่อเห็นไหมครับว่าเขาหายไปทางไหนเออาตมาก็ไม่เห็นว่าเขาไปทางไหนแต่ว่ารีบๆค้นหาเขาเถอะค่ำแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายก็นั่นน่ะสิครับจะให้ไปค้นหาที่ไหนภิกษุหนุ่มๆที่ยืนอยู่ข้างหลังหลวงพ่อก็สอดขึ้นมาว่าดูเหมือนเห็นเดินไปทางเขาเข้าใจว่าจะไปที่ถ้ำนะถ้ำถูกแล้วถ้ำที่เชิงเขานั่นมีถ้ำอยู่ถ้ำนึงเป็นถ้ำเล็กๆไม่ลึกนักบางทีอาจจะไปที่นั่นก็ได้อยู่ดีๆก็มาเข้าถ้ำผมอยากรู้นักเขานึกอะไรขึ้นมาถึงขับจี๊ปมาเข้าถ้ำเอาเถอะนะอย่ามัวสงสัยนักเลยไปกันเถอะปริญญาตอบแล้วก็ออกเดินนำหน้ามุ่งหน้าตรงไปทางถ้ำหลังวัดเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นเขาเมื่อประมาณสัก5 โมงเย็นใช่ไหมครับก็เห็นจะราวๆนั้นแหละโยมถ้าหากเขามาเอาพระพุทธรูปจริงก็น่าจะเสร็จไปแล้วเพราะนี่ก็2 ทุ่มเศษแล้วการมารับพระแล้วก็ส่งเงินให้ไม่น่าจะใช้เวลามากถึง3 ชั่วโมงคงจะถูกหลอกมาแน่และก็คงไม่ไปไหนเข้าใจว่าคงจะอยู่แถวๆถ้ำนั้นแหละแต่ว่าแต่อะไรครับหลวงพ่อเขาว่าที่ถ้ำนั้นมีพญานาคชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครยอมเข้าไปใกล้ถ้ำนั้นเลยก็เลยปล่อยรกร้างมานานแล้วเขาบอกว่าวันดีคืนดีก็เลื้อยออกมายกหัวชูงอนเห็นได้ถนัดแล้วหลวงพ่อเคยเห็นไหมครับอาตมาไม่เคยเห็นหรอกแต่ได้ยินชาวบ้านเขาว่ากันถึงจะมีพญานาคหรือมีมังกรไฟผมก็ต้องไปให้ได้วิสูตรพูดหนักแน่นปริญญาก็บอกว่าคุณพูดแบบนี้ผมรู้แน่แล้วรู้อะไรรู้ว่าคุณรักน้องสาวผมวิสูตรทำหน้าเบ้คล้ายกับจะปฏิเสธก็อาจจะจริงแต่ว่าจะไหวหรอพูดจาไม่ลงรอยอะไรกันเลยหลวงพ่อก็เลยขัดขึ้นว่านี่จะไปกันไหมถ้าไปอาตมาจะช่วยนำไปหรือว่ากลัวพญานาควิสูตรหัวเราะก่อนจะบอกว่าพญานาคนี่มันสมัยพุทธกาลโน่นไม่ใช่หรือครับสมัยนี้เอาไปทำกล่องไม่ขีดไฟกันหมดแล้วนิมนต์สิครับหลวงพ่อนำหน้าเลยวิสูตรส่งไฟฉายให้หลวงพ่อแล้วก็ออกเดินตามไปติดๆทางเข้าถ้ำเต็มไปด้วยโขดหินตะปุ่มตะป่ำยาคารกเป็นพงเสือบางแห่งถึงกับต้องแหวกเข้าไปแสดงว่าไม่มีใครย่างกรายเข้ามาแถบนี้นานมากแล้วหลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าที่นี่มีพญานาคปริญญาถามหลวงพ่อหัวเราะหึหึก่อนจะบอกว่าอาตมาไม่เชื่อว่าเป็นพญานาคแต่อาจจะเป็นงูใหญ่ที่มีงอนอยู่บนศีรษะโบราณเขาเรียกว่างูงอนในขณะนั้นพระรูปที่เดินอยู่ข้างหลังก็ร้องบอกว่าใกล้จะถึงปากถ้ำแล้วแสงไฟฉายในมือหลวงพ่อฉายระไปที่พื้นดินกระทบกับสิ่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นปลอกกระสุนปืนพกวิสูตรรับมาพิจารณาแล้วก็พบว่านี่เป็นปลอกกระสุนปืนพกขนาด 7.65 ขนาดเดียวกับปืนของปัทมาซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะต้องยิงปืนเพื่ออะไรสักอย่างไม่เพื่อป้องกันตัวก็ต้องยิงเพื่อขอความช่วยเหลือแต่น่าแปลกที่ไม่ยักมีใครได้ยินเพราะว่าภิกษุทั้ง3 รูปต่างปฏิเสธว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลยแน่นอนว่าปัทมาจะต้องตกอยู่ในระหว่างอันตรายอย่างไม่มีปัญหาขณะผู้ติดตามทั้งคนและพระจึงพยายามที่จะสาวเท้าให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อจะไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อมาตามกันต่อนะคะเอาใจช่วยปัทมากันหน่อยนะคะสักครู่ในช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับโรงแรมผีตอนที่21นะคะคุณกำลังติดตามวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ทุกที่วันหนึ่งออกอากาศให้ฟังตอนใหม่ๆ
2รอบนะคะก็คือบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงรอบแรกถ้าฟังไม่ทันก็ไปรอบ2ค่ะ1ทุ่มถึง2ทุ่มและนอกจากนั้นก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะดาวน์โหลดก็ได้ด้วยมีเรื่องเล่าดีๆมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆและตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะหยิบเรื่องผีมาฝากกันหลังจากที่มีคนร้องอะไรล่ะเรียกร้องมีคนเรียกร้องกันมาพอสมควรว่าอยากจะให้ห้องสมุดหลังไมค์นำเรื่องผีมาเล่าให้ฟังบ้างจัดไปค่ะแล้วก็เลือกเรื่องโรงแรมผีของอ.อรรถจินดาซึ่งเป็นหนังสือขนาด2เล่มจบจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวเล่ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงตอนที่21แล้วนะคะกำลังสนุกทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปชมละครเวอร์ชั่นที่สร้างมาล่าสุดเมื่อปี2553ที่คุณชาคริตแย้มนามเล่นเป็นหลวงในรือบานอาจจะพบว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันนักนะคะแต่ว่าถ้าฟังจากรายการห้องสมุดหลังไมค์แน่นอนค่ะเราเกาะตามหนังสือถ่ายทอดตามหนังสืออาจจะมีลดมีเพิ่มอะไรบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการเป็นสื่อเสียงแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ตามเนื้อหาในหนังสือตามต้นฉบับแต่ถ้าเป็นละครอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าเขาก็จะมีการดัดแปลงเป็นบทละครนะคะให้เหมาะกับสื่อโทรทัศน์สำหรับเรื่องราวของหลวงในรือบานนะตอนนี้หลายคนก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่อีตาหลวงนี่จะถูกจัดการไปสักทีทำไมโหดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่จะว่าไปก็น่าเห็นใจหลวงในรือบานที่ถูกแย่งเมียพูดง่ายๆแล้วก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานก็กลายเป็นความอาฆาตแค้นและตอนนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของหลวงในรือบานในการที่จะจัดการกับปัทมาให้ได้แม้ว่าใจไม่อยากจะจัดการเพราะว่าปัทมาหน้าเหมือนสารพีผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นคนรักของหลวงในรือบานราวกับถอดกันมาเลยทีเดียวเอาล่ะให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปากถ้ำถ้ำซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคมืดสนิทเงียบสงัดตอนนี้ปริญญาอยู่กับวิสูตรค่ะแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อแล้วก็มีพระอีก3รูปถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามหาปัทมาด้วยกันเลยนะคะโรงแรมผีตอนที่21ช่วงที่2ค่ะอีก5นาทีต่อมาทุกคนก็มาหยุดยืนอยู่ที่ปากถ้ำเมื่อได้พินิจพิจารณาทองแท้แล้วว่าปัทมาคงจะอยู่ในถ้ำนี้แน่ๆทุกคนก็ค่อยๆย่างเหยียบเข้าไปด้วยความระมัดระวังระวังคนร้ายที่อาจจะใช้อาวุธทำร้ายได้ระวังพญานาคหรือว่างูงอนตามที่ชาวบ้านเกรงกลัวซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครเคยเห็นแต่ก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนปริญญากับวิสูตรกระชับปืนพกในมืออย่างเตรียมพร้อมทุกขณะในถ้ำเต็มไปด้วยขี้ค้างคาวทำให้เดินไม่สะดวกนักถ้ำนี่แปลกตั้งแต่อาตมามาอยู่ที่วัดนี้หลายปีแล้วยังไม่เคยได้เข้ามาเลยปากถ้ำดูเล็กนิดเดียวแต่ข้างในดูเหมือนจะกว้างออกไปทุกทีหลวงพ่อสมมุติว่าพญานาคมีจริงแล้วเราจะทำยังไงพระรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นหลวงพ่อหัวเราะก่อนจะบอกว่าก็นอนให้มันเสวยเสียเลยจะไปสู้รบตบมืออะไรกับมันหลวงพ่อพูดมาถึงตรงนี้ก็หยุดพยายามเงี่ยหูฟังอยู่สักครู่หนึ่งก็กระซิบถามขึ้นว่าใครได้ยินอะไรบ้างไหมวิสูตรปริญญาและภิกษุอีก2รูปต่างพากันปฏิเสธหลวงพ่อพึมพำว่าดูเหมือนว่าอาตมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกำลังหัวเราะอยู่แต่ปริญญากับวิสูตรไม่ได้ยินหลวงพ่อพาออกเดินต่อไปอีก 2-3 ก้าวเสียงหัวเราะที่หลวงพ่อได้ยินก็ก้องมาอีกคราวนี้ได้ยินกันทั่วทุกคน
เป็นเสียงหัวเราะของคนที่มีชัยชนะเสียงนั้นห้าวแหบโหยเยือกเย็นจนกระทั่งทุกคนพากันขนลุกขนพองไปตามๆกันวิสูตรกระซิบกับปริญญาว่าไอ้หลวงนฤบาลไอ้ผีนรกมันอีกจนได้ใครกันหลวงนฤบาลหลวงพ่อถามผีครับมันเป็นผีวิญญาณของมันผูกพยาบาทกับพวกเราทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามันเลยถ้าเช่นนั้นอาตมาจะลองแผ่เมตตาบางทีจะได้ผลเพราะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการแผ่เมตตาและด้วยอำนาจของพระพุทธคุณมันก็อาจจะเกรงกลัวอยู่บ้างแต่ผีตัวนี้แปลกครับหลวงพ่อไม่เห็นมันจะกลัวอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรซะด้วยไม่ว่าใครจะทำบุญกุศลให้มันไม่ต้องการทั้งนั้นมันต้องการอย่างเดียวคือชีวิตของพวกเราวิญญาณแรงมากมันเป็นคนมีบาปหนักแต่ถึงอย่างไรอาตมาจะลองแผ่เมตตาดูก่อนมีเสียงหัวเราะที่หน้าประวันพรั่นพรึงดังก้องมาจากในถ้ำทุกคนเร่งฝีเท้าพยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เสียงหัวเราะนั้นยังคงกึกก้องยิ่งเดินดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีราวกับว่ามันกำลังหนีออกไปทุกฝีก้าวที่ก้าวเข้าไปหามันหนทางในถ้ำที่เต็มไปด้วยขี้ค้างคาวพาให้เลี้ยวไปทางขวามือเล็กน้อยที่ตรงนี้กว้างใหญ่กว่าที่ผ่านมาแล้วมันเวิ้งว้างราวกับเป็นท้องพระโรงของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งมีข้างคาวจำนวนนับร้อยบินโฉบอยู่เหนือศีรษะด้วยความตกใจจากแสงสว่างของไฟฉายในมือหลวงพ่อกลิ่นขี้ข้างคาวฉุนจนกระทั่งปริญญาต้องเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาอุดจมูกปริญญาฉายไฟไปทั่วบริเวณเห็นหินงอกตะปุ่มตะปำอยู่ตามผนังบางอันก็เป็นหินที่ย้อยระยะลงมาจากเบื้องบนเมื่อสุดแสงไฟฉายและแล้วทุกคนก็เห็นภาพหนึ่งซึ่งทำให้วิสูตรร้องออกมาอย่างตกอกตกใจปัทมาใช่แล้วเป็นภาพปัทมานอนพาดอยู่บนแง่หินใหญ่ในตาทั้งคู่ปิดสนิทเธอสลบสไลด์ไม่ได้สติดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าไปอุ้มปัทมาออกมาแต่ปริญญากับวิสูตรก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะมีงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวขนาดพอๆกับเสาเรือนกำลังชูหัวโตอยู่เหนือร่างของปัทมาคล้ายกับกำลังตัดสินใจว่าจะกลืนร่างของปัทมาเข้าไปหรือว่าจะทำอย่างไรดีพญางูมหึมาตัวนั้นฉกจวักอยู่เหนือใบหน้าของปัทมาห่างกันประมาณ1ฟุตถ้าปัทมารู้สึกตัวมีสติเหมือนคนธรรมดาเธอคงจะต้องช็อกตายเพราะความตกใจกลัวคือมีงูอยู่ใกล้ขนาดนั้นแล้วก็ใหญ่ขนาดเสาบ้านแต่ปัทมานอนเฉยนิ่งสนิททั้งที่ดวงตาทั้งคู่ก็ลืมโพรงลิ้นสองแฉกของมันแลบแปรปราบรวดเร็วแต่ก็แปลกที่มันไม่ได้ทำอันตรายปัทมาเสียงหลวงพ่อกระซิบเบาๆว่าทุกคนอย่าเคลื่อนไหวนิ่งเอาไว้ถ้าหากกระดูกกระดิกมันอาจทำอันตรายอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงนอกจากจะแผ่เมตตาแต่ว่าคุณพระย่อมคุ้มครองผู้ที่เคารพนับถือธรรมะของพระองค์ไม่มีใครกล้ากระดูกกระดิกทุกคนจ้องตรงไปที่เจ้างูใหญ่ตัวนั้นซึ่งถ้าหากสายตาเป็นเปลวไฟเจ้างูตัวนั้นก็คงจะไหม้เป็นจุนไปแล้วหลวงพ่อหลับตานิ่งริมฝีปากของท่านขมุบขมิบไม่มีใครได้ยินว่าท่านว่าอะไรนอกจากจะเข้าใจว่าท่านคงแผ่เมตตาให้กับเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นความเงียบสงัดครอบงำสถานที่แห่งนั้นอยู่ครู่หนึ่งทุกคนเห็นงูยักษ์ตัวนั้นค่อยๆหดศีรษะของมันลงต่ำตอนนี้หัวของมันอยู่ต่ำกว่าร่างของปัทมาแล้วมันหดหัวนิ่งๆอยู่สักครู่
แล้วก็ค่อยๆเลื้อยหายเข้าไปในความมืดเมื่อหลวงพ่อลืมตาขึ้นวิสูตรก็ถอนใจยาวอย่างโล่งอกปริญญาขยับจะเข้าไปหาน้องสาวแต่หลวงพ่อก็จับแขนห้ามเอาไว้ก่อนรอประเดี๋ยวให้มันไปเสียให้แน่นอนถ้าหากมันได้ยินเสียงตะกุกตะกักหวนกลับมาอีกที่นี่จะยุ่งปริญญาจ้องมองดูปลายหางของงูซึ่งกำลังจะกลืนหายเข้าไปในความมืดของก้นถ้ำเมื่อปรากฏว่ามันจะไม่หวนกลับมาอีกแน่แล้วปริญญาก็วิ่งเข้าไปหาปัทมาวิสูตรและภิกษุทั้งสามรูปตามมาอยู่ห่างๆปริญญาช้อนศีรษะน้องสาวไว้ในอ้อมแขนหญิงสาวนอนนิ่งเหมือนกับเป็นร่างที่ปราศจากชีวิตไม่เคลื่อนไหวไม่พูดแม้แต่กระพริบตาปัทมาปัทมาเป็นไงบ้างบอกพี่มาสิปัทมาไม่มีเสียงตอบใดๆจากปัทมาที่นอนลืมตาเฉยอยู่ในอ้อมแขนปริญญามองไปทางหลวงพ่อด้วยแววตาที่เหมือนกับจะขอความช่วยเหลือแต่หลวงพ่อก็สายหน้านี่น่าจะเกิดจากอำนาจอะไรสักอย่างอาตมาไม่อาจจะช่วยเหลือได้วิสุทธ์จับแขนปัทมาบีบเบาๆอาจจะไม่เป็นอะไรนะยังลืมตาอยู่นี่ปริญญาแต่ว่าทำไมถึงไม่กระดุกกระดิกเลยหายใจหรือเปล่ายังหายใจอยู่หลวงพ่อเดินเข้ามาดูดูจากใบหน้าอันขาวซีดของปัทมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้การเราจะมามัวแก้ไขเองเห็นจะไม่ดีอาจจะสายเกินไปทางที่ดีอาตมาว่ารีบเอาไปหาหมอน่าจะดีกว่าปริญญาเห็นด้วยนะคะวิสูตรอุ้มปัทมาไปสิเอาอีกแล้วให้ผมอุ้มอีกแล้วเอาเถอะหน้าอุ้มไปเถอะผมรู้ว่าคุณอยากจะอุ้มแทบตายวิสูตรมองปริญญาด้วยสายตาที่แสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบคนรู้เท่าทันหลวงพ่อเอาไฟฉายออกเดินนำหน้าพอเดินออกได้สัก 2-3 ก้าวทุกคนก็ต้องหยุดชะงักอีกครั้งหนึ่งเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งดังก้องออกมาจากก้นถ้ำเป็นเสียงหัวเราะของผู้ที่มีชัยชนะเป็นเสียงหัวเราะที่ค่อนข้างจะเยือกเย็นแหบโหยได้ยินไหมครับหลวงพ่อได้ยินแล้วนั่นแหละครับเสียงหัวเราะของไอ้คนที่เอาปัทมามาไว้ที่นี่อาตมาทราบแล้วกำลังแผ่เมตตาให้จากนั้นหลวงพ่อก็พึมพำเบาๆในลำคอด้วยอนุภาพแห่งความนอบน้อมแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงขจัดเสียงซึ่งอุปัทวะทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายสัตว์ร้ายทั้งหลายเป็นอเนกและสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้ผลบุญที่เราทำแล้วสัตว์ทั้งหลายที่รู้แล้วว่าเราให้ส่วนบุญก็จงรับส่วนบุญนั้นที่ยังไม่รู้ก็ขอเทพยเจ้าทั้งหลายจงช่วยบอกให้รู้ด้วยเถิดจากนั้นหลวงพ่อก็หันมาทางวิสูตรเดินต่อไปรีบไปด้วยอำนาจแห่งความนอบน้อมและด้วยอำนาจแห่งเมตตาจิตที่อาตมาได้แผ่เอาไว้แล้วจะไม่มีสรรพอันตรายใดๆที่จะทำให้เราเกิดทุกข์รีบไปเถอะคุณรีบไปอาการป่วยที่แปลกประหลาดของปัทมาทำเอาหมอที่โรงพยาบาลถึงกับงงไปตามๆกันเพราะไม่มีใครที่จะตัดสินหรือวินิจฉัยได้ว่ามีสมมติฐานโรคมาจากอะไรผมตรวจดูไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกตินะครับชีพจรปกติหัวใจปกติทุกสิ่งทุกอย่างปกติแต่แกไม่รู้สึกตัวตาก็ลืมแจ๋วแหววโรคแบบนี้ผมไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนผมขอบอกตรงๆว่าหมดปัญญาครับไม่มียาจะรักษาแล้วให้กินก็แล้วฉีดก็แล้วทาก็แล้วแกก็ยังคงนอนลืมตาเฉยๆไม่พูดไม่จาแปลกจริงๆปริญญามองดูหน้าน้องสาวด้วยสายตาแสดงความวิตก
จับมือน้องบีบเบาๆด้วยความสงสารคุณหมอครับผมมีน้องสาวคนเดียวและเขาก็เป็นญาติคนสุดท้ายของผมที่มีอยู่หมอถอนใจยาวด้วยความหนักใจเข้าใจถ้อยคำที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของปริญญาผมว่าบางทีอาจจะลองหาหมอทางไสยศาสตร์ทางนั้นผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อถือนักถ้าหากไสยศาสตร์ทำให้หายเป็นปกติได้ก็กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยจะเป็นพระคุณที่สุดครับผมจะเรียนให้ทราบหมายความว่าถ้าได้ผลนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือผมจะไปหาหมอทางไสยศาสตร์ได้ที่ไหนวิสูตรซึ่งนั่งเงียบเหมือนเป็นบ้าอยู่นานโพร่งออกมาว่าก็ไปหาผู้กำกับชิงชัยสิวันนั้นแกก็เอามาแล้วก็ดูท่าทางน่านับถือซะด้วยถ้าหากไม่ได้แกเราก็ไม่รู้ว่าปัทมาออกไปทางทะเลใช่งั้นเอางี้วิสุทธ์ไปหาผู้กำกับเรียนให้ท่านเข้าใจแล้วก็อย่าไปทำปากเสียล่ะเดี๋ยวจะไม่ไปตามให้ไม่ต้องกลัวหน้าปากผมเสียเป็นบางแห่งเท่านั้นคุณรีบพาปัทมากลับบ้านเถอะผมจะรีบไปหาผู้กำกับวิสุทธ์แวบหายไปอย่างรวดเร็วราวกับหายตัวได้ปริญญาก็หันมาถามความมั่นใจกับหมออีกครั้งว่าแน่ใจหรือเปล่าว่ารักษาแผนปัจจุบันไม่ได้แน่ๆหมอหัวเราะเบาๆแล้วก็บอกว่าคนไข้เป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดเลยนอกจากไม่พูดแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองหมอสารภาพว่ากรณีแบบนี้หมดปัญญาจริงๆงั้นผมก็คงจะต้องขอรับเอาไปรักษาทางไสยศาสตร์ละครับก็ลองดูอย่างนั้นละครับดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรซะเลยทั้งที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทำถูกหรือเปล่าแต่เมื่อคุณหมอหมดทางรักษาผมก็คงจะต้องเสี่ยงถ้าหากรักษาทางไสยศาสตร์แล้วไม่สำเร็จก็มีอยู่ทางเดียวคือรักษาทางจิตบางทีอาจจะมีอะไรเข้าไปกดสมองแต่ก็เอ็กซเรย์แล้วไม่เห็นมีอะไรนะครับทุกอย่างปกติอาจเป็นไปได้ว่าตกใจจนเกินไปหรือเกิดจากความหวาดกลัวจนสุดขีดทำให้สมองและประสาทมึนชาไปหมดก็ลองดูสิครับถ้าทางไสยศาสตร์ไม่หายลองปรึกษาจิตแพทย์ดูถ้าหากเป็นคนธรรมดาก็ควรจะกระพริบตาบ้างแล้วแต่นี่ก็ตั้งหลายชั่วโมงแล้วแกไม่กระพริบตาเลยอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมว่ารีบจัดการซะดีกว่าผู้กำกับชิงชัยก็จัดให้สมดังประสงค์ละค่ะพาหมอไสยศาสตร์มาถึงที่โรงแรมชั่วเวลาไม่เกินกว่า3ชั่วโมงหมอคนนี้ก็เป็นคนเดิมที่เคยนั่งทางในและบอกว่ามองเห็นแต่น้ำแสดงว่าปัทมากำลังอยู่กลางทะเลนะคะนี่เป็นความหวังสุดท้ายซึ่งผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าเกือบจะตามไม่เจออยู่แล้วเชียวเพราะว่าหมอกำลังเตรียมตัวจะไปกรุงเทพเรียกว่าบุดวิดจวนเจียนจะไม่เจอหลับปริญญาก็ยกมือไหว้ท่วมหัวขอบพระคุณมากครับผู้กำกับผมก็เหมือนจะเหลือท่านผู้กำกับอีกคนเดียวที่ผมเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ของผมผมเองก็นึกว่าจะเลวเสียแล้วเห็นพิสูจน์หายไปต้อง3ชั่วโมงวิสูตรยกแก้วน้ำเย็นดื่มรวดเดียวจนหมดก่อนจะบอกว่าผมเองก็ทำงานเหมือนลิงรถว่าเร็วอยู่แล้วแต่ใจมันเร็วกว่าหมอถามขณะที่จุดบุหรี่สูบว่าอาการดีขึ้นบ้างไหมครับเห็นคุณนี่บอกว่าแกนอนลืมตาเฉยๆไม่พูดไม่จ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแกนอนเฉยๆอย่างที่ว่าไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นผมว่าพาผมขึ้นไปดูดีกว่าชักช้าจะเป็นอันตรายไปทางไหนแล้วครับทางนี้ครับหมอปริญญาพาหมอไสยศาสตร์คือหมอผีนะคะพูดง่ายๆเดินเข้าไปในห้องของปัทมาซึ่งหญิงสาวก็ยังคงนอนอยู่ในท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมีนางหญิงสาวใช้เอามือขยำหน้าแข้งอยู่ข้างๆหมอเดินเข้ามาพิจารณาจากใบหน้าอันซีดเซียวของปัทมาเอามือจับที่แขนและเท้าก็พึมพำว่าน่ากลัวมากมือเท้าเย็นเจี๊ยบนี่เป็นมากี่ชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ครับ
เห็นจะประมาณ 14-15 ชั่วโมงหมอถอนใจยาวอำนาจพูดผีนี่ไม่ใช่เล่นนะครับแรงมากผมเคยบอกไว้เมื่อคราวก่อนว่ามันแรงจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมจุดเทียนก่อนจากนั้นหมอก็จุดเทียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบเสียงหมอสาธยายมนต์เบาๆสักครู่หมอก็ลืมตาทำหน้านิ้วคิ้วขมวดราวกับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันช่างยากเย็นเข็นใจเสียเต็มประดาผมว่าแล้วไม่ใช่อื่นไกลวิญญาณดวงนี้นี่เองแม่หนูคนนี้มีอันเป็นไปด้วยอำนาจบันแรงกล้าที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปกายเหตุการณ์และสิ่งอื่นๆแล้วก็ไม่มีวันที่จะสิ้นสูญไปหากไม่ได้ซากศพหรือเพียงแต่กระดูกหรือเท่าฐานของมันเอามาจัดการตามพิธีสะกดแล้วคนไข้จะเป็นยังไงบ้างครับหมอมีหวังไหมครับสำหรับแม่หนูนี่น่ะเย็นใจเถอะผมจะถอนให้เดี๋ยวนี้พอถอนแล้วแกก็จะหายเป็นปริดทิ้งแต่ว่าอำนาจของมันเป็นสิ่งที่น่าวิตกแล้วก็จะไม่หมดไปจนกว่าเราจะได้ตรึงมันด้วยเหล็กแหลมลงอาคมเป็นยังไงครับหมอเหล็กแหลมลงอาคมนี่วิสูตรทึ่งกระแสะเข้าไปใกล้หมอเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้ทำให้คุณหนูนี่รู้สึกตัวเป็นปกติซะก่อนช้าไปก็จะอ่อนเพลียมากแต่ถ้าถึง7วันก็หมดหวังตอนนี้เพิ่งไม่กี่ชั่วโมงรับรองว่าไม่เป็นไรแต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วเห็นจะต้องนอนพักสัก 3-4 วันกว่าจะมีกำลังท่านผู้กำกับส่งขันน้ำนั่นให้ผมสิครับขอโทษนะครับดอกไม้ไม่ต้องผมเตรียมมาแล้วอยู่ในย่ามนี้ดอกไม้9สีเทียน9ดอกธูป9ดอกเอาละครับแล้วก็ต่อไปนี้ขอให้เงียบสงบกันอีกสักพักก็เรียบร้อยทุกคนเงียบไปอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำของหมอภาวนาเดินคาถาพึมพำอยู่สักครู่ก็เอาน้ำในขันมาอมแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่ร่างอันปราศจากความรู้สึกของปัทมาเมื่อวางขันลงแล้วก็หัวเราะร่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเมื่อกี้ดูเหมือนคุณอยากรู้เกี่ยวกับเหล็กแหลมลงอาคมใช่ไหมครับใช่ครับมันคืออะไรกันครับวิสูตรตอบเหล็กแหลมลงอาคมเป็นของที่ทำขึ้นด้วยสามง่ามที่เขาใช้สำหรับแทงศพเวลาเผาสัปเหร่อใช้กันทุกวัดแต่สำหรับที่จะลงอาคมนี้ต้องใช้ถึง7วัดแล้วเอาเหล็ก3ง่ามนั้นมันล้อมรวมเข้าด้วยกันแล้วตีให้เป็นเหมือนรูปเกือกม้าเสร็จแล้วก็ลงอาคมอักขระกำกับเมื่อพบกระดูกของผีจำพวกแรงอาฆาตที่ก่อกวนแบบนี้ก็เอาเหล็ก3ง่ามเกือกม้าตอกคร่อมกระดูกนั่นลงไปให้ติดกับพื้นแม่พระธรณีซึ่งด้วยอำนาจอาคมเวทมนต์คาถาเหล็กอันนี้จะไม่มีวันที่จะถอนหลุดขึ้นมาได้เลยเสียงผู้กำกับชิงชัยจุปากว่าคุณปัทมารู้สึกตัวแล้วเอ๊ะนั่นพอรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นนั่งเลยหรือนั่นเป็นยังไงบ้างปัทมาปริญญาถามแต่แล้วเสียงที่ตอบกลับไม่ใช่เสียงเล็กแหลมของปัทมาอย่างที่เคยได้ยินข้าไม่ได้ชื่อปัทมาผีเข้าหมอบอกแล้วก็ขยับตัวเข้าไปใกล้ร่างของปัทมาเอ็งต้องการอะไรบอกมาไม่งั้นกูจะมัดไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดมีเสียงหัวเราะเยาะดังมาจากร่างของปัทมาเป็นการต่อกรกันระหว่างวิญญาณหลวงนฤบาลกับหมอผีผู้นี้หมอผีจะสามารถกำราบหลวงนฤบาลบ้างได้ไหมคงจะต้องติดตามต่อไปตอนหน้าตอนที่22 This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ